เหนื่อยมากคิดเหมือนพี่หรือเปล่าฮะคิดเหมือนกันนะคะกำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งใส่ถังแล้วก็ล่าใส่พ่อค่ะโหนี่น้องนี่อ่านใจพี่ออกจริงเลยนะได้พี่มาเต็มๆเลยน้องรักงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำแข็งมาให้พี่รออยู่นี่นะคะอะไรนะลูกน้ำแข็งหรองั้นเอาเย็นๆมาให้พ่อดื่มหน่อยเนาะเฮ้ยพ่อเรานี่เซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะกลนไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยได้ยินทุกอย่างแล้วแน่เลยเนี่ยอ้าวงั้นแผนนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วสิคะทำยังไงดีอะคะไม่ต้องห่วงพี่คิดอะไรดีๆออกแล้วแหละพ่อจะต้องลุกออกจากสระน้ำแน่ๆพี่แกล้งทำเป็นโทรศัพท์อยู่เหรอคะก็ใช่เอาสิเราก็สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วพ่อก็จะได้รีบออกจากบ้านไงล่ะยูเรียนโทรหาใครลูกมีนัดอีกแล้วเหรอลูกเปล่าค่ะแม่อะไรเหรอครับอ๋อต้องการนักดับเพลิงของเมืองเพลย์โมบิลไปชื่อมาตินโฟเกลไปช่วยเพิ่มเหรอครับพ่อได้ยินหรือเปล่าคะมีเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายในเมืองเพลย์โมบิลซิตี้ของเราต้องรีบตื่นเฮ้ยเหตุด่วนเหตุร้ายเหรอเฮ้ยวันนี้เป็นวันหยุดก็เขาโทรมาบอกว่ามีไฟไหม้ที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองเราอะพ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ายังไงฮะอะไรนะที่ห้างสรรพสินค้าเมืองเราเหรอทีมงานดับเพลิงของเมืองเพย์โมบิลคันทรีต้องมาแล้วแน่ๆเลยฉันต้องรีบไปแล้วเอ้ยเห็นไหมเอมาเชื่อเราสนิทเลยจะออกไปทั้งกางเกงว่ายน้ำฉันว่ามันแปลกๆนะเช็คโทรศัพท์หน่อยแล้วกันเบอร์โทรเข้าล่าสุดเอ้าของคุณปู่นี่แล้วทีมงานดับเพลิงมาจากไหนกันล่ะอะไรนะทีมงานดับเพลิงไม่ได้โทรหาผมเหรอคุณพี่ยูเรียนหนูว่าพ่อรู้ความจริงแล้วค่ะดูสายตาเขาโมโหมากเลยมองมาที่เราสองคนลูกแกล้งหลอกพ่อเชื่ออย่างนั้นเหรอฮะหลอกอะไรกันครับสงสัยพอดีผมเล่นน้ำแล้วน้ำเข้าหูมันเอื้อครับพ่อพี่คะบอกความจริงไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะนี่ลูกน้ำเข้าหูงั้นเหรอคิดว่าพ่อโง่งั้นเหรอฮะปกติแล้วมาตินจะไม่ค่อยโมโหแต่ตอนนี้เหมือนจะโมโหจริงๆแล้วนะเนี่ยก็ได้ครับพ่อผมยอมรับแล้วผมแกล้งหลอกพ่อจริงๆก็พวกเราต้องการเล่นสระน้ำนี่ครับแล้วพ่อนอนกลนเสียงดังหมดสนุกเลยอ่ะส่วนหนูนะคะหนูรู้เรื่องด้วยก็จริงแต่หนูไม่ได้เป็นคนคิดไอเดียนี้นะคะหนูแค่ต้องการเอาน้ำมาใส่หัวพ่อแต่ตอนนี้พ่อตื่นมาซะก่อนนะคะครั้งนี้มันมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวคุณผมจะทำยังไงกับเจ้าลูกสองคนนี่ดีเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งด้วยนะคะจัดการกันเองเลยค่ะฉันต้องสงบสติอารมณ์ก่อนนี่ลูกห้ามเล่นสระน้ำนะวันนี้จะไปเล่นสวนน้ำข้างนอกกันก็ไปเลยแต่ในบ้านห้ามเล่นโอเคครับพ่อโทษทีครับพ่อขอโทษมากเลยค่ะพ่อรู้จะให้ลูกๆทำความสะอาดบ้านดีนะโอ๊ยฉันก็คงไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกไปเอ็มม่าเป็นโอกาสของเราแล้วไปสวนน้ำกันหนูไม่ดีใจด้วยหรอกนะคะที่ได้ไปสวนน้ำเราถูกทำโทษอยู่นะคะจะไปสวนน้ำกันเหรอลูกอ๋อจะเกิดเรื่องวุ่นวายที่นั่นให้พ่อแม่ปวดหัวอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะดูแลเอ็มม่าเองครับไม่ต้องห่วงค่ะแม่ว่าตรงกันข้ามมากกว่านะจ๊ะเอ็มม่าดูแลพี่ยูเรียนด้วยนะลูกอย่าให้ทำเรื่องอะไรนะจ๊ะค่ะแม่แต่ว่าพี่เขาจะฟังหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปแล้วค่ะแม่เดี๋ยวกลับมาครับไปสวนน้ำกันตามลำพังจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยเอ็มม่าเราจะนั่งกันตรงนี้แหละโอเคไหมฮะนี่พี่เห็นไหมว่าคนเยอะมากแค่ไหนเนี่ยแล้วเราน่าจะเล่นน้ำอยู่ที่บ้านมากกว่านะเอ้าแล้วน้องไม่ดีหรือไงอ่ะว่าพ่อห้ามเราเล่นสระน้ำที่บ้านวันนี้เพราะว่าพี่แกล้งพ่อไว้อ่ะสวนน้ำคนก็ต้องเยอะอยู่แล้วแหละก็จริงของพี่อ่ะหนูก็แค่พูดเฉยๆว่าคนมันเยอะมากๆเอาเหอะคนเยอะๆก็สนุกดีมาปูผ้าเร็วผ้าห่มเอาผ้าห่มออกมาเร็วโหไม่คิดเลยนะว่าจะเต็มขนาดเนี้ยทำไมไม่มีที่ว่างให้ยืนเล่นน้ำเลยเนี่ยโอ้ยสระนี้คนมันแน่นไปหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นสระสไลเดอร์ดีกว่าคนน้อยดีถ้าตรงนี้คนเต็มข้างบนก็คนเต็มเหมือนกันล่ะค่ะเอ้าก็คนจะเล่นสไลเดอร์มีแต่คนเจ๋งๆแล้วในเมืองเพลย์โมบิลก็ไม่ค่อยมีคนเจ๋งๆเท่าไหร่หรอกโอ้ไม่นะทำไมเต็มขนาดนี้เนี่ยยืนต่อคิวยังไม่ได้เลยนี่หนุ่มน้อยที่นี่จะไม่มีการแซงคิวอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะเข้าตามคิวนี่คุณพนักงานครับผมชื่อยูเรียนโฟเกลไม่มีทางแซงคิวใครอยู่แล้วครับแต่เรามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับเวลามันจะได้ผ่านไปเร็วๆผมมีเรื่องเพิ่งนึกอะไรออกอยากจะบอกคุณนะครับเรื่องอะไรเหรอจ๊ะที่อยากจะบอกฉันก็
อ๋อมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับนึกให้ออกสิยูเลียนนึกให้ออกผมว่าโอ๊ยไม่รู้อะไรเลยครับคือว่าในน้ำตรงนั้นน่ะดูเหมือนว่าจะมีคนอึในน้ำนะครับอะไรนะเอาอีกแล้วเหรอเมื่อเช้านี้ก็เกิดขึ้นแล้วประกาศประกาศเรียนผู้ใช้บริการสระน้ำทุกท่านกรุณาออกจากสระน้ำค่ะเราต้องปิดสระน้ำเนื่องจากสุขอนามัยค่ะเจ๋งไปเลยเธอเชื่อฉันโอ๊ยสระน้ำเหรอมีอะไรในน้ำเนี่ยสกปรกอะไรกันฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วตอนนี้ทุกคนก็วิ่งออกจากสระน้ำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอบใจนะจ๊ะหนุ่มน้อยสำหรับข้อมูลเพราะว่ามันสำคัญมากเลยนะเรื่องนี้แน่นอนครับมันเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการสระน้ำที่ดีอย่างผมอยู่แล้วแต่อยากให้ทุกคนเล่นน้ำสะอาดกันเฮ้ยงานหนักอีกแล้วฉันงานเข้าจริงๆวันนี้โอ้ yes ตอนนี้ได้ใช้สระน้ำคนเดียวเลยโอ้ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีสุดๆอ้าวพี่ยูเลียนไปไหนเนี่ยบอกว่าอยากเล่นสไลเดอร์ไงพี่ยูเลียนว้าวอยู่นี่เอาพี่บ้าไปแล้วยังไงคะเขาประกาศว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในน้ำแล้วทุกคนก็หนีขึ้นไปหมดแล้วน้องเชื่อด้วยเหรอเอ็มม่ามันเป็นแผนของพี่เองแหละในน้ำไม่มีอะไรหรอกพี่ก็แค่อยากให้เราเล่นน้ำกันสบายๆอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่อ่ะหลอกคุณพนักงานเหมือนที่พี่หลอกพ่ออีกแล้วอ่ะพี่ยูเลียนโอ้ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแผนที่ใช้ที่เนี่ยได้ผลเอาห่วงยางมาพี่หน่อยเร็วก็ตรวจสอบอยู่แล้วนี่ในน้ำก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติสะอาดดีนี่นะเอานี่หนุ่มน้อยมาทำอะไรที่เนี่ยบอกให้ออกไปทุกคนไงล่ะก็ผมเป็นคนแจ้งข้อมูลให้คุณรู้ผมก็คิดว่าผมจะมาเล่นได้อันที่จริงสระก็สะอาดดีอุ๊บเผื่อพูดไปแล้วเราหมายความว่ายังไงกันเธอบอกฉันเองว่ามีสิ่งสกปรกในน้ำอ้าวหรอครับอ๋อผมก็เข้าใจผิดแล้วแหละผมเห็นในสวนน้ำที่อื่นนะครับไม่ใช่ที่นี่อ่ะนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเธอแกล้งหลอกฉันหรอเพื่อที่เธอจะได้เล่นน้ำคนเดียวเนี่ยนะเกินไปจริงๆตอนนี้คุณพนักงานเขายุ่งอยู่ฉะนั้นฉันก็ใส่ชุดธรรมดาเล่นน้ำได้สินะมันสนุกกว่ากันตั้งเยอะแต่ห้ามให้เขาเห็นเด็ดขาดเกินไปจริงๆเด็กชายคนนี้นี่เห็นฉันว่างมากหรือไงฮะพี่คะนี่ค่ะห่วงยางให้โยนให้เลยไหมคะเออๆโยนมาทางนี้เลยเอ็มม่าทำไมโยนไปทางนู้นล่ะแล้วผู้ชายคนนี้มาทำอะไรเนี่ยโอ้โหจริงๆเลยเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นนายเป็นเดือนแต่มาเจอนายในสวนน้ำเนี่ยนะฝาแฝดเออนายดูดีขึ้นนะโดยเฉพาะสร้อยที่อยู่ในคอนายโยนห่วงยางมาใส่ฉันเหรอนายกล้าแกล้งฉันใช่ไหมฮะหาเรื่องใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นพี่เดี๋ยวหนูจะดำน้ำไปเอาห่วงยางคืนมาเอ็มม่าหนีเร็วเข้าหนีจากเจ้ายูเลียนใจร้ายตัวใหญ่นั่นเร็วเข้าน้องโอ้ยหนูปีนขึ้นไม่ได้มันสูงเกินไปอะค่ะเธอใช่ไหมที่โยนห่วงยางมาใส่คอฉันฮะโอ้ยไปน้องฉันนะเฮ้ยอยู่นี่โอ้ยทำไมนายตัวใหญ่จังเนี่ยใหญ่แบบนี้ฉันจะสู้ได้ไงขอดูหน่อยสิเหมือนว่าเธอจะชอบดำน้ำสินะงั้นก็ดำลงไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ปล่อยน้องฉันเดี๋ยวนี้นะโอ๊ยฉันสู้เขาไม่ได้ด้วยเขาตัวใหญ่เกินไปรอก่อนนะเอ็มม่าเดี๋ยวพี่ไปเรียกพนักงานมาให้นะเหมือนว่าทุกคนจะหนีกลับบ้านไปกันหมดแล้วนะเนี่ยเรียนผู้ใช้บริการสระน้ำทุกท่านตอนนี้เราเปิดสระน้ำให้บริการอีกแล้วค่ะคุณพนักงานครับคุณพนักงานมีเรื่องด่วนอะไรอีกล่ะมีเรื่องด่วนอีกเหรอฉันตรวจจะใช่ฉันตรวจสอบน้ำอีกหรือไงไม่ใช่ครับคราวนี้เป็นเรื่องจริงเด็กผู้ชายคนนึงกำลังแกล้งน้องสาวผมอยู่ครับจับน้องจับหัวน้องผมกดน้ำครับคิดว่าฉันจะเชื่อเธอเหรอเธอคงแกล้งฉันอีกเหมือนเดิมใช่ไหมโอ๊ยไม่ครับตอนนี้เป็นเรื่องจริงขอโทษครับที่ผมโกหกผมแค่อยากเล่นสไลเดอร์ได้โปรดช่วยน้องผมด้วยครับอะไรเนาะอยากดำน้ำอีกงั้นเหรอก็ลงไปดำเลยจริงๆด้วยนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะเธอถูกห้ามมาที่นี่นะเธอก็รู้ว่าที่นี่ถูกห้ามมาที่สวนน้ำนี้แล้วเธอก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำด้วยออกจากสระเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยก็ยังชั่วต้องขอบคุณคุณพนักงานจริงๆอะไรคุณหมายถึงผมเหรออยากได้อะไรก็มาหาผมสินี่ไม่ได้ยินที่เขาพูดเหรอปล่อยน้องสาวฉันหนุ่มนี้นะเอ็มม่าอดทนไว้ปล่อยก็ได้อุ๊บปล่อยแรงไปมั้ยเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าให้ออกมาจากสระเดี๋ยวนี้ออกจากสระเดี๋ยวนี้ออกจากสระเดี๋ยวนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะกับเธอน่ะมาล้อเลียนฉันได้ยังไงเจอลูกเตะฉันไปเลยเอ็มม่าเป็นไงบ้างอดทนไว้โอเคค่ะนี่พี่น่าจะมาช่วยหนูให้แล้วกว่านี้นะหนูรู้ไหมหนูกลืนน้ำไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยคุณพนักงานไม่เชื่อพี่สิเพราะพี่ไปหลอกเขาไว้อ่ะฉันต้องจับตาดูเธอตลอดแล้วเนี่ยต่อไปเนี้ยเด็กดื้อ
ก็ใช่อ่ะสิคะก็พี่ไปโกหกเขาบ่อยเด็กเลี้ยงแกะเรื่องแบบนี้เขาไม่แกล้งหลอกกันหรอกค่ะพี่